สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนัทเอ็กพอเรอร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับตำนานจุดกลางเต็นท์ที่โด่งดังที่สุดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและถูกปิดตัวลงนะครับตอนนี้มันเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเราจะมาฉลอง 5,000 ซับในคืนวันที่ดาวหางเจมินี่มาลงบนโลกนี้ด้วยไม่รู้ลงประเทศไหนบ้างไปเลยสิบเอ็ดโมงแล้วผมออกเดินทางจากบ้านนะครับออกมาจากช่วงเวลาที่ต้องทำงานซ้ำๆจำเจกันถึง3สัปดาห์หรือประมาณ20วันอันนี้ก็ถนนอ่อนนุชมุ่งตรงสู่พระราม4คลองเตยแล้วก็เข้าสู่ถนนเพชรเกษมเพื่อมุ่งตรงสู่อ้อมน้อยนครปฐมแล้วก็นครชัยศรีก่อนที่จะออกไปราชบุรีรู้สึกพลุงพลังมากพักก่อนนครปฐมแล้วอะไรกินเนี่ยอยู่น้ำแล้วก็ร้อนมากอากาศตอนนี้ก็คือเกือบจะบ่ายโมงนะครับอันนี้คือประมาณเที่ยง40ประมาณนี้ออกมาจากบ้านตอน11โมงชั่วโมงครึ่งเหรอได้แค่นี้เองนครปฐมน่าจะอยู่อำเภออะไรอย่างนึงไม่รู้ก่อนจะออกไปบ้านโป่งเราเอารถคันนี้มาก็ไว้ทดสอบนะครับก่อนที่จะขึ้นเหนือในช่วงหน้าหนาวปีนี้น่าจะเป็นปีนี้แล้วล่ะปีนี้เราน่าจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับสิ้นปีแต่น่าจะไปช่วงต้นปีหน้านี่ก็คือว่าเป็นหน้าหนาวรอบนี้กล่องก็ยังพร้อมอยู่อะไรหลายอย่างนี่ก็มีที่ติดกล้องไฟอะไรก็ครบแต่ไฟสูงรู้สึกว่าจะไม่ติดรถก็ไม่ได้สตาร์ทมาประมาณ 5-6 เดือนนะครับก็มีหัวเทียนทำงานเอ่ยเฉื่อยบ้างแต่ก็ยังพอไปได้นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพื่อซ้อมในการเดินทางที่จะไปหน้าหนาวในปีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่หนาวเท่าไหร่กรุงเทพร้อนมากสุดท้ายเราก็ออกเดินทางจากปั๊มน้ำมันปตท.ของจังหวัดนครปฐมนะครับเราเดินทางเข้าสู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเข้ามาไม่นานท้ายที่สุดเราก็ต้องออกจากราชบุรีบ้านโป่งเพื่อมุ่งตรงสู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีมาถึงแล้วนั่นเองทุกคนเราไม่ค่อยได้ถ่ายในตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเดิมๆตรงนี้ก็ร้อนๆนะครับสุดท้ายเราก็ออกจากตัวเมืองนะครับแต่เรายังอยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีถนนหนทางก็ทำดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ถนนในจังหวัดนี้คนก็ขับกันเร็วมากๆเลยแม้จะออกมาจากตัวเมืองแล้วมีภูเขามีอะไรแต่เราก็ยังอยู่ในอำเภอเมืองของกาญจนบุรีอยู่ดีซึ่งอำเภอเมืองกาญจนบุรีเนี่ยยาวไกลมากเรามาเลี่ยงเมืองนะครับเส้น324นะครับเพราะว่าในตัวเมืองเนี่ยก็คือมีทําถนนมีไฟแดงเยอะตัวนี้ก็จะเป็นถนนที่มุ่งตรงสู่อำเภอศรีสวัสดิ์หรือน้ำตกเอราวัณเขื่อนศรีนครินทร์ก็ว่ากันไปเส้นทางก็ไม่ร้อนสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ข้างทางก็จะเป็นแม่น้ำแควนะครับตรงนี้ก็จะมีแพมีเขื่อนน้ำใสมากๆทุกคนต้องลองมาที่นี่นะครับดูดิโอ้โหมันเหมือนกับมัลดีฟเอราวัณเลยครับมีชื่อ
รีสอร์ทมัลดีฟเอราวันด้วยนะในตรงจุดนี้ปั๊มปตท.วิวแม่น้ำแควนะครับมันมีท่าน้ำที่ลงไปตรงนั้นด้วยคือถ้าในกล้องอาจจะแบบไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าดูในนี่นะจะเห็นชัดเลยนี่ทุกคนครับตรงนี้วิวดีมากเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อประมาณ20กิโลก็จะถึงที่หมดแล้วเดินทางเพื่อจะข้ามสู่ทางเข้าเขื่อนศรีนครินทร์นะครับอีกประมาณ13กิโลเราจะถึงที่หมายปลายทางในวันนี้นั่นก็คือจุดกลางเต็นท์ร้านกลางเต็นท์ไร่ย่าแย้มนะครับเป็นร้านกลางเต็นท์ที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ1ใน5 1ใน10ของจังหวัดกาญจนบุรีเลยตอนนี้กำลังฮิตกันมากนะครับเพราะว่ากลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นทางเข้านะครับเดี๋ยวจะมาดูทางเข้ากันไปไม่เยอะเลือดเลยไล่รักฟ้าแต่ไล่แย่แย่ทางเดียวหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรเขาบอกว่า6 นาทีรถสปอร์ตแบบเราไม่ได้ขับวิบากแบบนี้มานานแล้วรอบนี้เพี้ยนเจอทางดินไม่มีน้ำมันทางดินไรเยอะแยะวัวขึ้นใหม่ทางดินทางดิน140กิโลเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นไร่ลักฟ้านี่จะไม่เจอทางดินแล้วไง
มีเลยครับยังเดินไม่ต้องกังวลใดๆของเข้านี่ก็ยิงทีหนึ่งคุณมากันเต็มเพียบเลยว่ะมันพวกเพียบมันจะเรียบกันเต็มหรือเปล่าหาที่ก่อนตรงนี้ยังมีที่ไหมฝั่งนี้คงไม่ได้เดี๋ยวจากตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินวันธรรมดานะครับเนี่ยแต่ที่นี่แน่นเลยตรงไหนดีเพื่อนจะมีที่หรือเปล่าอย่าพูดว่าเอาตรงไหนดีตรงนี้น่าจะพอได้ได้หรือเปล่าไม่รู้ส่วนมากแล้วตรงที่ว่างอยู่อาจจะโดนต้นไม้บังวิวคนเยอะมากเลยอ่ะบ่ายสามยังร้อนอยู่เรายังไม่กางเต็นท์ร้อนมากว้าวตรงนี้ดีมากเลยกางเต็นท์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกนะว่าเขาบอกว่าระวังมะพร้าวหล่นมันจะระวังยังไงมันหล่นลงมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวแล้วแหละตรงนี้อาจจะไม่ต้องระวังให้มีกางเต็นท์ตรงนี้ก็ได้นี่หว่าแต่ว่ามีคนที่นี่ไปแล้วดังนั้นมันจะกลายเป็นที่ที่ไม่ใช่ personal แล้วแล้วเราก็กางเต็นท์เสร็จในตอน5โมงกว่าๆกี่โมงก็ไม่รู้แต่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปแล้วตอนนี้แสงน้อยมากอยู่ที่ขอบฟ้าเลยพระอาทิตย์จะขึ้นทางอ่างเก็บน้ำนะครับเราจะได้รับชมแสงสวยๆในตอนเช้ากันตอนนี้ก็อากาศเย็นลงแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือไม่รู้หาอะไรกินอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ทุกคนก็น่าจะกางเต็นท์เสร็จหมดแล้วแล้วก็คนก็ทยอยเข้ามากางเต็นท์เรื่อยๆแม้ว่าตอนที่เรามาเนี่ยคนก็เยอะอยู่แล้วนะแต่วันนี้คนเยอะมากเลย
ค่ำคืนนี้เราก็ฝากท้องไว้ที่ครัวไร่ย่าแย้มนะครับมีร้านอาหารเปิดถึงประมาณ 1-2 ทุ่มนะครับด้านนอกก็จะเป็นร้านขายของที่มีของขายมากกว่านี้มีเบียร์มีอะไรประมาณนี้ด้วยอาหารรสชาติก็ใช้ได้เติมพริกเติมน้ำปลาหน่อยก็ลงตัวพอดีเลยค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนพิเศษนะครับฉลอง 5,000 ซับกันดีกว่าคืนนี้ที่ไร่แย้มนี่คือเสียงของตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นเพลงสำนักไหนก็ดังเวลมาทุกอย่างโอ้ยแสงไม่พอครับกลางคืนก็สวยนะแต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่เปิดใหม่ก็รู้สึกว่าคนเยอะไปหน่อยขึ้นแล้วแต่เราจะไปดูน้ำตกดูน้ำตกแป๊บหนึ่งอากาศคือประมาณเริ่มต้นของวันที่ประมาณ19องศานะครับประมาณนั้นรู้สึกหนาวสั่นๆนิดนึงโอ้กำลังดีเลยน้ำตกในตอนเช้าก็ดีมากนะครับแต่สายกว่านี้ก็จะดีขึ้นกว่านี้เพราะตอนนี้หนาวเย็นอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ก็คือมีคนมากางเต็นท์ตรงจุดนี้ซะแล้วน่าจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดลับๆหรือจุดอะไรเงี้ยชื่ออะไรวะเอาละบรรยากาศหน้าเต็นกาแฟเย็นกระป๋องเย็นเลยเราก็ผ่านพ้นคืนนี้มาด้วยที่ชาร์จแบบอันเดียวยี่ห้ออะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยยี่ห้อดังๆโอเซนของอะไรนะจำไม่ได้แล้ว
20,000 มั้ง 20,000 ดูเต็นท์ก็คือเราไม่ได้เอามานะครับที่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้ถ้าเอาที่นอนอันใหญ่มาด้วยมันจะลำบากผมก็เลยคิดว่าผมจะลองนอนด้วยตัวเปล่าๆกันเลยแล้วค่อยมาพิจารณาดูว่าในทิศกลางเต็นท์ข้างหน้าถ้าไปกับรถคันนี้ผมน่าจะเอาที่นอนอันใหม่ไปต้องดูที่นอนอันใหม่ที่มันพกพาสะดวกง่ายกว่านี้แสงยังมีไม่เยอะแล้วก็มีหมอกเยอะนะครับตรงส่วนนั้นก็ทำให้เราไม่เห็นวิวกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะออกในช่วงสายๆแล้วปัญหาก็มีนะตรงนี้มันเหมือนเป็นรังมดแล้วก็มดค่อนข้างเยอะตายเต็นท์เราเต็มมันจะกัดเต็นท์หรือเปล่าไม่รู้เต็มไปหมดเลยข้างบนแล้วเราก็ทดลองนอนด้วยผ่านพ้นค่ำคืนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าจากลานกลางเต็นท์นะครับก็คือถ้าใช้เนี่ยคือเพิ่มแค่50บาทเองครับแล้วก็จะใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้อย่าเว้นพวกแอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกใช้พลังงานเยอะๆเก็บของเสร็จแล้วลาจากกันไปสำหรับคลิปนี้ลานกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์ไร่ย่าแย้มเขื่อนศรีนครินทร์นะครับอยู่ในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีถือว่าตอนนี้กำลังสวยมากๆเลยสำหรับหน้าหนาวแต่พระอาทิตย์อาจจะขึ้นไม่ค่อยตรงใจเราเท่าไหร่บรรยากาศคล้ายๆอยู่หมู่เกาะทางใต้หมู่เกาะสุรินทร์อะไรประมาณนี้เลยสวยงามมากๆครับต้องมาสัมผัสให้ได้ในครั้งหนึ่งนะครับข้างๆก็เป็นลานกลางเต็นท์ไล่ลักฟ้านะครับอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าวิวสวยโลเคชั่นดีมีจุดกลางเต็นท์ด้วย